ไปต่อที่ข้อ3กันเลยนะครับข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าให้แก้ไขคลาส MyDate เราก็กลับมาที่ MyDate นะครับแก้ไขคลาส MyDate ว่าในคลาส MyDate เนี่ยต้องมีคอนสตรักเตอร์2ตัวตัวที่1คือคอนสตรักเตอร์ที่ไม่มีพารามิเตอร์ชื่อว่า MyDate วงเล็บเฉยๆนะครับแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นวันที่1มกราคมปี2018ทีนี้ทำข้อ 3.1 ก่อนนะครับฉันขอเลื่อนขึ้นมาข้างบนเพื่อให้มันดูง่ายๆหน่อยนะครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับก็คือ ให้สร้างคอนสตรักเตอร์นะครับคอนสตรักเตอร์คือเมธอดที่ชื่อเหมือนคลาสใช่ไหมแล้วก็เป็น MyDate Control Space Bar ครับ Enter ปึ้งมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับได้เป็นแบบนี้โอเคมันมีคำว่า public มาไม่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวลบมันไปก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะได้ MyDate อย่างนี้นะครับโดยที่ class constructor MyDate เนี่ยนะครับมีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เป็นวันที่1มกราคมปี2018ฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าให้เซตค่าวันที่เป็นวันที่1นะครับแล้วเดือนมกราคมนะครับเดือนก็คือเดือน1เหมือนกันนะครับส่วนปีนะครับเป็นปี2018ครับ2018โอเคคือเนื่องจากในแลบในอะไรต่างๆอาจารย์ก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ2018 2019อะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องสนใจถึงเวลาจริงนะครับก็คือตอนนี้เราทำความเข้าใจเฉยๆนะครับแล้วสังเกตไหมที่อาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์จะใช้ Control Space Bar บ่อยมากพิมพ์2 3ตัวปุ๊บ Control Space Bar พิมพ์2 3ตัวปุ๊บกดอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวแรกครับข้อ 3.1 นะครับตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือสร้างคอนสตรัคเตอร์นะครับแล้วก็โดยที่คอนสตรัคเตอร์ตัวนี้กำหนดค่านะครับเป็นวันที่1มกราคม2018นี่ครับกำหนดให้เรียบร้อยแล้วต่อมาครับ 3.2 บอกว่าให้สร้างคอนสตรักเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มี3พารามิเตอร์แล้วก็กำหนดวันเดือนปีตามที่รับเข้ามานะครับก็เหมือนเดิมครับอาจารย์ก็จะตั้งชื่อว่า MyDate นะครับ MyDate อย่างนี้เสร็จแล้วก็อีกการเปิดปิดเขาบอกว่าให้มี3พารามิเตอร์เอาตามตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือ int dayสังเกตนะครับ day อาจารย์เป็นตัวใหญ่นะครับดูดีๆนะ day เป็นตัวใหญ่นะครับต่อไปก็ int นะครับ month แล้วก็ int year นะครับก็จะได้พารามิเตอร์3ตัวนะครับโดยที่พารามิเตอร์ทั้ง3ตัวนี้เอาไปเซตค่าให้กับ attribute ก็โค้ดเดิมครับ set day โดยเอาค่า day มาใส่บรรทัดนี้นะครับก็คือเรารับพารามิเตอร์เข้ามาเป็นตัวแปร day เอาตัวแปร day ไปเซตให้กับattribute day ก็คือจะกระโดดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะไปเซตค่าให้กับ attribute day set month ครับ set month ก็ใส่ตัวแปร month ครับต่อมาก็ set year ครับก็ใส่ตัวแปร year แค่นี้เองครับจบแล้วข้อ 3.2 นะครับ 3.1 เรามี constructor 1ตัวครับ 3.2 มี constructor อีกตัวหนึ่งนะครับต่อมาครับเขาบอกว่า 3.3ให้ไปสร้างไปแก้ไข my main นะครับให้สร้าง object date 2ขึ้นมาโดยที่เรียก constructor ตัวที่มี3 parameter โอเคจัดให้ครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะสร้างนะครับdate 2ครับสร้าง date 2ยังไงนะเดี๋ยวลบบรรทัดนี้ไปก่อนครับ my date ครับแล้วตั้งชื่อว่า date 2ครับโดยที่เรียกมาจาก constructor ที่มี3 parameteraอาจารย์สังเกตดูไหมอาจารย์พิมพ์ปุ๊บ Control Space Bar จะมีให้เลือกว่าเป็น MyDate ที่ไม่มีพารามิเตอร์กับ MyDate ที่มีพารามิเตอร์3ตัวอาจารย์เลือกตัวที่2ครับแล้วก็บอกว่าให้ใส่อะไรเข้ามาก็บอกว่าให้เลือก Constructor ที่มี3พารามิเตอร์แล้วก็แสดงข้อความอ้าวใส่อะไรก็ได้ครับถ้างั้นอาจารย์ใส่เป็นนี้ได้ไหมอาจารย์ใส่เป็นวันที่13เดือน5 2019อย่างนี้ครับใส่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็สั่งว่า date 2ครับdate 2จุด print ครับประมาณนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็สร้าง date 2ขึ้นมามี constructor 2ตัวนะครับใส่13ใส่5ใส่2019เข้าไปแล้วก็ print ค่า run ครับ run โปรแกรมปึ๊บเห็นไหมก็จะได้ตามนี้แล้วเห็นไหมครับอันนี้ข้างบนนี่คือของ date 1นะของ date 1นะครับอันนี้เป็นของเดท2เห็นไหมครับ ของเดท2สมมติอาจารย์ใส่แบบนี้มันก็จะพิมพ์มานะครับเสร็จข้อ 3.4 เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าอาจารย์ใส่ผิดล่ะอาจารย์ใส่วันที่เป็น 3.2 อย่างเงี้ยครับหรือวันที่เดิมครับวันที่13ก่อนแต่ว่าใส่เดือนผิดเป็นเดือน15อย่างเงี้ยนะครับเดือน15แล้วลองรันโปรแกรมใหม่ปึ๊บนะครับผลลัพธ์มันก็จะเกิดว่าคุณเซตเดือนผิดนะครับเซตเดือนผิดแล้วก็จะได้
วันที่13เดือน0เพราะว่าเดือนที่คุณใส่มามันผิดก็จะได้เป็น2019นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเปลี่ยนกลับคืนนะครับเป็นเดือน5เหมือนเดิมนะครับก็จะได้ตามนี้ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเสร็จข้อ3นะครับเสร็จข้อ3ไปแล้วนะครับ